พิธีกรรมสร้างศาลหลักเมืองนั้นเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยโบราณสมัยนั้นเชื่อกันว่าการที่จะสร้างเมืองนั้นจะต้องมีการฝังอาถรรพ์สี่ประตูเมืองฝังเสาหลักเมืองโดยการฝังคนทั้งเป็นพิธีกรรมในการตั้งเสาหลักเมืองไม่ใช่แบบแผนของชาวพุทธแต่เป็นธรรมเนียมของพราหมณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งมีเรื่องของพิธีกรรมไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องสมัยโบราณพิธีการสร้างพระนครหรือสร้างบ้านสร้างเมืองนั้นหากต้องการให้ศักดิ์สิทธิ์จะต้องทำพิธีฝังอาถรรพ์สี่ประตูเมืองต้องฝังเสาหลักเมืองหรือเสามหาปราสาทก็เช่นกันการฝังอาถรรพ์จะเริ่มด้วยการเป่าร้องเรียกผู้คนที่มีชื่ออินจันมั่นคงไปทั่วเมื่อผู้เคราะห์ร้ายเผลอขานรับออกไปก็จะถูกนำตัวไปฝังในหลุมคนไทยสมัยก่อนจึงห้ามลูกหลานขานตอบเวลาได้ยินเสียงคนเรียกในตอนกลางคืนหลุมเสาหลักเมืองนั้นจะผูกเสาขนาดใหญ่ชักขึ้นเหนือหลุมนั้นในระดับสูงพอสมควรแล้วโยงไว้ด้วยเส้นเชือกสองเส้นหัวท้ายให้เสาหรือซุงแขวนอยู่ตามทางเป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อถึงวันกำหนดพิธีคนที่โดนจับมาทั้งสี่คนจะถูกเลี้ยงดูอย่างอิ่มหนำสำราญเพื่อไม่ให้เป็นวิญญาณหิวโหยจากนั้นก็จะแห่ไปยังหลุมที่ทำพิธีโดยมีชาวบ้านมาชุมนุมกันมากมายพอสมควรพอถึงเวลาก็จะทำการตัดเชือกปล่อยให้เสาหรือซุงหล่นมาลงบนศีรษะของผู้เคราะห์ร้ายให้ตายอยู่ในหลุมซึ่งเชื่อกันว่าผู้เคราะห์ร้ายทั้ง4เมื่อตายไปจะกลายเป็นอารักษ์จำพวกที่เรียกว่าผีลาดคอยปกปักดูแลรักษาบ้านเมืองโดยวิธีการนี้ยังถูกนำไปใช้ในกลุ่มสามัญชนบางคนที่มีฐานะร่ำรวยซึ่งจะทำการฆาตกรรมทาสบริวารของตนเพื่อใช้ให้เป็นผีเฝ้าขุมสมบัติของตนที่ฝังหรือซ่อนไว้ส่วนเสาหลักนั้นจะใช้หญิงมีครรภ์โดยเอาร่างของหญิงเคราะห์ร้ายไปนอนในหลุมแล้วปล่อยให้เสาหล่นลงมาใส่ท้องจนลูกทะลักออกมาตายเพื่อจะได้คอยดูแลบ้านเมืองที่มีร่างของลูกของตัวเองอยู่โดยจะสร้างเสาเป็นเสาแม่และเสาลูกเพื่อเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณของเด็กและแม่เด็กและก็สร้างปราสาทเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของวิญญาณของพวกเขาไว้